กับเรียนเรียกร้องในตอนการนี้เกียรติพลวัตทุกท่านครับผมเสียงให้ฟีมนะครับเอาเร็วเร็วนะครับผมได้หัวข้อที่เก้าผมนายผู้ชมเรือแก้วนะครับเป็นราษฎรตำบลหนองลมอำเภอหนองใต้จังหวัดพะเยาความขัดแย้งเกี่ยวกับด้านความสูงนะครับมาประมาณสองประการจากประชาชนหนึ่งนะครับประชาชนนะครับมีความขัดแย้งกันนะครับเป็นปัญหานักการเรือนไปบันทามถ้าไผ่อู้ถึงเสื้อเหลืองปากแตกแต่ถ้าไปหนองลมถ้าไผ่อู้เสื้อแดงปากแตกเหมือนกันนะครับปวดหัวมาตลอดทั้งวันเลยวันนี้คืนนี้ยกหัวตีกันนะครับนะครับอันนี้แหละครับข้อจัญญาใดแบบนี้ขจัดความขัดแย้งอันนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นครับมันก็ต้องเลิกเนาะยกเลิกนะครับสีอย่างต่างๆมาใส่หน้าคาดขาวเพราะว่าน้องเรียนนะนะครับอันนี้คาดความแย้ที่สองคือความแย้ของนักการเมืองตัวนักการเมืองเองนะครับตัวนักการเมืองนะครับหัวไหล่เลยหัวสำคัญนะครับในปีคุณว่าจะเจ้านะครับมันมีปัญหาใหญ่หลวงขนาดแต่ละคนแต่ละอย่างแต่ละคนก็ต้องเอาข้อพักติดมันดีๆติดเงินหนาๆนะครับเพราะฉะนั้นลุงการลุงการจะไม่ลุกหัวสักทีนะครับแต่เอาคนที่ไปเป็นมันก็มาได้เป็นมันก็มาได้มีความรู้ความสามารถที่มาพัฒนาประเทศของเราพี่น้องครับก็คือผมฝันนะฝันว่ามีคนคนหนึ่งครับเดินทางมาประเทศไทยแล้วน้องที่ถูกเดินครับแล้วเสียงนั่นเปิดกันนี่ละนี่ระบบสกรรมนี่แล้วก็เปิดกระคืนเงิน46บาทนึงนะครับโอ้ยเจ้าบ้านยกมือแซ่ซ่องสรรเสริญนะครับปาเพื่อนว่าโอ้โหเจ้าบ้านชอบพบชอบใจขนาดนั้นเลยนะครับนี่ระบบสกรรมก็บอกแบบมีความคิดเห็นสักอย่างก็คืนเงิน46บาทนึงนะครับแล้วก็ฝันต่อนะพี่น้องครับสาธุฝันก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวของเขาและพระราชินีกับเปิ่นออกเดินทางจากโรงพยาบาลศิริราชแบบถาวรนะเปิ่นหายกระชวนทันทีฝันดีเลยครับหาหาทองของป้าท่านครับเหลียวหลังกลับออกไปทางเก่าครับท่านจะเห็นแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับอ๋อฝันนี่งวดน่าจะ4 6พี่น้องโอ้ยังอีเราเนี่ยบอกหวยก็ยังเหมาว่ากลับมาไปยืนครับ